เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยก็ข้อ11จงใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือแสดงว่า x ลบ4เนี่ยเป็นตัวประกอบของ x กำลัง4ลบ 23 x กำลัง2บวก 18 x บวก 40 ก็การที่จะแสดงได้ว่ามันเป็นตัวประกอบเนี่ยก็คือต้องแสดงว่าเศษเหลือของมันเป็น0ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เริ่มด้วยการสมมุติให้ px เนี่ยมีค่าเท่ากับ x กำลัง4ลบ 23 x กำลัง2บวก 18 x บวก 40 นั่นเองก็อย่างที่บอกว่าถ้ามันเป็นตัวประกอบแปลว่าเศษเหลือเป็น0ถ้าจะหาเศษเหลือจากการหารด้วย x ลบ4ก็ต้องหา p4 ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็จากทฤษฎีบทเศษเหลือ p4 เป็นเศษเหลือที่ได้จากการหาร px ด้วย x ลบ4เพราะฉะนั้นเราจะมาหา p4 กันดีกว่าจะหา p4 ได้ก็แทน4ลงไปในนี้เลยจะออกมาเป็น4กำลัง4ลบ23คูณ4กำลัง2บวก18คูณ4แล้วสุดท้ายก็บวกด้วย40 4กำลัง4เนี่ยมีค่าเท่ากับ256ค่ะแล้วก็4กำลัง2เนี่ยได้16 16คูณ23ออกมาเป็น368ค่ะ18คูณ4ได้72แล้วก็บวกอีก40ซึ่งถ้าไปคิดเลขออกมาจะพบว่า256ลบ368บวก72แล้วก็บวก40เนี่ยมีค่าเท่ากับ0พอดีเป๊ะๆ เลยเพราะฉะนั้นเศษเหลือเท่ากับ0ดังนั้น x ลบ4เป็นตัวประกอบของ x กำลัง4ลบ 23x กำลัง2บวก 18x บวก 40 อย่างแน่นอนค่ะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับการแสดงว่า x ลบ4เนี่ยเป็นตัวประกอบของอหุนามนี้ซึ่งการแสดงว่ามันเป็นตัวประกอบอ่ะก็ไม่ต่างจากการแสดงว่าเศษเหลือของมันเป็น0เลยเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าเศษเหลือเป็น0แล้วก็สรุปได้ว่ามันเป็นตัวประกอบนั่นเองเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะอย่าลืมทบทวนความรู้กันนะคะอ๋ออย่าลืมโหลดแอป Nestle School ด้วยค่ะ